ัวขาวชี้แจงกรณีซุปเปอร์บอลเปลี่ยนสีเสื้อเริ่มต้นเรารู้จักซุปเปอร์บอลในนามซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีซึ่งคุณพ่อของเขามีค่ายมวยเองสร้างมาตั้งแต่เด็กในปี2014เราได้เห็นแววน้องเขาอยู่แล้วว่ามีความสามารถเป็นแชมป์ประเทศไทยและต่อยต่างประเทศอยู่แล้วพี่บัวขาวเลยชักชวนว่าสนใจไหมมาซ้อมที่ค่ายโดยสอบถามทางคุณพ่อเขากับผู้ใหญ่ที่ดูแลเดิมและไม่ติดอะไรทางพี่บัวขาวและพี่ยิ้มจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ซ้อมที่ค่ายบัญชาเมฆและหาสปอนเซอร์ให้โดยได้รับความเมตตาจากพี่เต้ภูริศจากสิงห์ช่วยดูแลตั้งแต่แรกและทางค่ายได้ย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สะดวกในการเดินทางและซุปเปอร์บอลเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแลตนเองได้ในเรื่องงานต่างๆจนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักแต่ก็ยังได้โทรคุยปรึกษางานเรื่องการชกมวยกับพี่บัวขาวเสมอมาไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนคิดมากไปต่างๆนานาเสียบทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีเผยถึงความในใจดีใจได้กลับมาจัดมวยศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินอีกครั้งพร้อมยืนยันประสานความร่วมมือกับเสี่ยแบงค์ธีรชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ผู้บริหาร GSV เพื่อสร้างสีสันวงการมวยให้กลับมาคึกคักโดยนัดนี้มีโปรเดียเกียรติเพชรเดินทางมาให้กำลังใจในการจัดมวยนัดนี้ด้วยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565ณเวทีมวยราชดำเนินเสียเปลมไม่จบต้องการคำตอบสืบเนื่องจากการแข่งขันชกมวยระหว่างนักรบแฟร์เทคกับแบทแมนอ้ออัจฉริยะที่เวทีมวยช่อง7สีซึ่งการชกค้านสายตาแฟนมวยทั่วประเทศโดยเสียเปลมบุษราบวรวงศ์ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานกีฬามวยเรื่องการตัดสินของมวยคู่นี้โดยล่าสุดทางผอ.สำนักงานกีฬามวยพลัสสุวรรณาเมธกรได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้เรียกคณะกรรมการและเสียเปลมเข้ามาพูดคุยชี้แจงกันแล้วปรากฏว่าเสียเปลมไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดตามข่าวที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเสียเปลมบุษราบวรวงศ์ได้เผยว่าตนเองงงกับข่าวที่ออกมาซึ่งการประชุมในครั้งแรกนั้นทางผอ.สำนักงานกีฬามวยได้แจ้งว่าจะเชิญกรรมการเวทีมาตรฐานในประเทศไทยทั้งหมดมาร่วมดูเทปและตัดสินว่ามวยคู่นี้กรรมการทำหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งตนเองก็รอคอยอยู่ว่าจะเชิญประชุมครั้งที่2วันไหนแต่เรื่องก็เงียบไปเลยจริงอยู่ว่าตนเองไม่ติดใจที่จะให้มีการลงโทษหรือเปลี่ยนผลการตัดสินเพียงแต่อยากให้มีการฟันธงออกมาว่ากรรมการทำหน้าที่ตัดสินมวยคู่นี้ผิดพลาดหรือไม่เท่านั้นหากผิดพลาดก็ให้ฟันธงว่าผิดพลาดจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหากฟันธงว่าถูกต้องก็จะได้ให้กรรมการใช้เป็นแนวทางในการทำหน้าที่ต่อไปขอยืนยันว่าตนเองยังไม่จบอยากจะได้การฟันธงที่ชัดเจนว่าการทำหน้าที่ถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างน้อยแฟนมวยก็ยังเห็นว่าทางสำนักงานกีฬามวยยังเป็นที่พึ่งให้กับชาวมวยได้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน